ทางพิเศษกาญจนาพิเศษช่วงบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นเส้นทางแรกที่ได้ติดตั้งกล้องตรวจจับรถยนต์ที่วิ่งไหลทางด้านซ้ายและตรวจจับความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมดำเนินการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพันตำรวจเอกชูตระกูลยศมาดีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการให้ข้อมูลว่าไหลทางไม่ใช่ช่องทางสัญจรปกติตามพ.ร.บ.จราจรทางบกมาตรา103บนทางด่วนจะใช้ได้เฉพาะกรณีรถฉุกเฉินรถพยาบาลรถดับเพลิงหรือการใช้ในเวลาเร่งด่วนซึ่งเจ้าพนักงานจราจรจะใช้ดุลยพินิจกรณีที่มีการเปิดให้ใช้ไหลทางจะทำเป็นช่วงๆเท่านั้นโดยตำรวจจะประสานกับการทางให้รับทราบก่อนโดยความผิดนั้นจะเป็นมาตรา139การฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรอัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทขณะที่มาตรการตรวจจับความเร็วจะติดตั้งป้ายแจ้งเตือนควบคู่ไปกับกล้องตรวจจับความเร็วที่อนุญาตเฉพาะเป็นช่องทางฉุกเฉินโดยจะทยอยติดตั้งบนทางด่วน4สายทางคือทางพิเศษบุรพาวิถีบางนาชลบุรีทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษฉลองรัตน์สำหรับป้ายแจ้งเตือนความเร็วจะตรวจวัดความเร็วของรถแต่ละคันผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดในช่องจราจรที่รถวิ่งผ่านและจะแสดงผลเพื่อให้ผู้ใช้ทางได้ทราบถึงความเร็วที่ใช้นะครับทั้งกล้องตรวจจับความเร็วและกล้องตรวจจับรถที่ฝ่าฝืนวิ่งไหลทางด้านซ้ายจะจับภาพของรถที่กระทำความผิดครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ศูนย์ควบคุมจราจรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งให้ตำรวจจราจรในพื้นที่นำไปเป็นหลักฐานแจ้งความผู้กระทำความผิดด้วยการออกใบสั่งไปยังบ้านของเจ้าของรถมีตัวยั้งกันหน่อยครับแต่ผมว่าโอกาสตัวยั้งน้อยนะเพราะอาจจะไม่ส่งเพราะเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ท่านตำรวจแจ้งเอาไว้ท่านรองแจ้งเอาไว้ครับว่าในการที่ตำรวจจะเปิดให้วิ่งบนหลายทางเนี่ยเขาก็ได้ประสานกับทางการทางพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานั้นเราก็คงจะดิสเซเบิลกล้องหรือก็ไม่ส่งข้อมูลในส่วนนั้นครับคิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องการโต้แย้งแต่ถ้าโต้แย้งแล้วถ้าเกิดว่าทางการทางพิเศษหรือท่านตำรวจผิดพลาดเราก็ยินดีครับที่จะไม่ปรับขณะที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษในปี2563มีมากกว่า800ครั้งมีผู้บาดเจ็บกว่า440คนและเสียชีวิต7คนซึ่งกว่า50%ของอุบัติเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ความเร็วสูงและการเปลี่ยนช่องทางเดินรถกระทันหันครับ